วันนี้เป็นวันที่ดอนั้นอัปเดตสเปเชียลอีเวนต์มาใหม่นะครับที่มีชื่อว่า The Back Door นะครับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับเขาก็จะให้เราเล่นจากข้างหลังประตูโรงแรมครับคุณผู้ชมคือเรานั้นต้องเล่นตั้งแต่ประตูที่-50ไปจนถึงประตูที่0ให้ได้นะครับก็คือประตูแรกในการเริ่มต้นแบบดอปกติอะนะและแน่นอนนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเรานั้นจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆนานานะครับหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจใหม่หรือว่าเป็นสิ่งแปลกเริ่มมานะครับก็ต้องเอากุญแจมาไขเหมือนเดิมเริ่มจากประตูที่-50นะครับคืนนี้ผมยังไม่รู้อะไรเลยนะว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างเอ้ยคืออะไรอ่ะให้กดได้ด้วยนะครับกดเพื่ออะไรไม่รู้แต่กดไปแล้วได้ยาเหลืองๆมานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรอันนี้คือผมไม่รู้อะไรเลยนะครับในการอัปเดตในครั้งนี้เรามารู้ไปพร้อมกันดีกว่า-48ครับแต่ละประตูมันจะมีเวลานับถอยหลังด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม-47อุ้ยไฟกระพริบเออแบบนี้ต้องแอบผมจำได้ต้องแอบเข้าไปแล้วกันนี่แล้วไอตัวนี้คือปกติต้องสีดำไม่ใช่เหรอวะทำไมรอบนี้มันสีเขียววะไม่รู้ด้วยว่าอัปเดตในครั้งนี้มันมีปีศาจอะไรใหม่หรือเปล่าโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นห้องหมอเปล่าครับลบ 4อันนั้นมีคันอุ้ยผมโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวกูแอบคุณคืออะไรผมโดนอะไรใจหายใจคว่ำหมดเลยไม่รู้โดนอะไรนะครับโอเคกดคันโยกไปก่อน1ทีไม่รู้ด้วยกดเพื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อคือเวลาตรงประตูมันจะเพิ่มปะมาลบ 4-2ครับไฟกระพริบอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยมันคืออะไรวะอยู่ดีผมโดนดาเมจมันคืออะไรอะโอเคไอ้ตัวคีดอุ้ยมีสีแดงกับสีเขียวด้วยวันนี้ถ้าเกิดผมไม่ไปถึงห้องศูนย์คือผมอุ้ยทางตันผมไม่ไปถึงห้องศูนย์ผมไม่เลิกแน่นอนโอเคกดคันโยกไป1ทีแล้วก็ห้องนี้หรือเปล่าใช่ครับ40แล้วสวยโอเคเพื่อนที่อยู่รอดกันทุกคน37ครับสวยโอเคอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยผมโดนเลยโอเคสับพันโยกตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋อไอยาเหลืองๆนี่มันคือกินแล้วเพิ่มเลือดคุณผู้ชมกินแล้วเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มสปีดตัวเรานะครับเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยสวยทะลุมาห้องที่32เลยว่ะอุ้ยไฟกระพริบอีกแล้วเตรียมแอบนะครับเพื่อนๆเตรียมแอบงั้นเพื่อเป็นการเซฟตัวเองเนี่ยเวลาผมเปิดประตูแต่ละห้องผมจะก้มหน้านะครับคุณผู้ชมอาจจะดูแบบอึดอัดหน่อยนะถ้าผมต้องทำไม่งั้นผมจะโดนจิกจนตุยนะครับเราไม่รู้เลยว่าเปิดห้องไปห้องไหนจะเจอมันรอเราอยู่บ้างอ่ะผมว่าก้มหน้านี่แหละมันน่าจะรอดโอเคอันนี้ห้อง25ก้มหน้าไว้โอเคห้องนี้อุ้ยนี่ไงโอ้จริงด้วยคือมันจะมาตอนอุ้ยโอ้แซฟอุ้ยคืออะไรสีแดงนี้คืออะไรโอ้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังประตูนั่นเลยนะขอโทษด้วยอ๋อก็คืออารมณ์แบบเมื่อกี้ผมโดนประตูหลอกแล้วก็ตกตายน่ะทำไมมันน่าอนาถจังวะ A few moments later มากันใหม่อีกรอบนะครับคุณผู้ชมรอบนี้ผมว่าผมเล่นอุ้ยอุ้ยโอ้กำลังจะพูดว่ารอบนี้เล่นเป็นแล้วโอ้เจอตัวนี้กัดโอเคเราต้องห้ามมองหน้ามันด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้โดนอีกแล้วเนี่ยนี่ดูหาตู้ก่อนหาตู้ก่อนตู้เมื่อกี้ผมตกใจกับไอ้แดงๆอ่ะที่มันมาแบบค่อยๆกืนหน้าจอเราอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยครับผมก็เลยแบบเปิดประตูลงเหวไปซะเลยผมว่าการอัปเดตในครั้งนี้มันไม่มีอะไรยากเลยเว้ยมันยากแค่ตรงที่เวลาเราเปิดประตูเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับไอ้ตัวที่มันจะลดเลือดเราไหมอ่ะส่วนไอ้ตัวที่มาตอนไฟกระพริบนี่ก็โคตรสุดจะง่ายตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ถุนอะไรสักอย่างนึงนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นชั้นใต้ดินของโรงแรมปะใต้ถุนโรงแรมอ่ะน่าจะใช่เนี่ยครับโอ้เรียบร้อยผมโดนตัวนี้จิกจนตายเดี๋ยวผมจะขอศึกษาจากพ่อหนุ่ม2คนนี้ไปสักพักนึงแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าเขาเล่นเซียนมากเลยโอ้นี่ไงมันยืนเป็นตัวเลยตัวนี้แหละที่มันลดเลือดผมไปอ่ะและตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าเวลาตรงประตูเนี่ยมันคืออะไรถ้าเกิดเวลาตรงประตูหมดนะครับก็คือว่ามันจะมีไอ้แดงๆมากัดกินหน้าจอผมอ่ะเหมือนตอนรอบแรกที่ผมเล่นนะครับแล้วเราก็จะตุยเว้ยอุ้ยผ่านแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมเพื่อนปากกันแล้วโอ้นี่คือห้องที่0นะครับเรามาได้น้ํายาอะไรไม่รู้ผมว่าแล้วว่าพวกเขาต้องเซียนกันนะครับสุดท้ายเราก็ผ่านมาด้วยร่างวิญญาณ เอ้ามีคาสีนประตู0พังแล้วไงโอ้ได้ achievement แล้วก็มาโผล่ในล็อบบี้โรงแรมปะและนี่ก็เป็นประตูมิติที่เรามาว่ะรู้สึกว่าเขาจะปูเนื้อเรื่องเป็นดอปกติเลยนะครับ
หลังจากเราผ่านไออีเวนต์ The Back Door มาแล้วเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยมันคือดอร์ปกติเลยเว้ยผมจำได้นะครับบรรยากาศสุดแสนจะแบบดูเหมือนง่ายแต่มันก็ยากอันนี้ ผมตายโคตรหลายรอบเลยกับไอแมปเนี่ยตอนนี้เราถึงประตูที่31กันแล้วเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอาเพื่อนแอบกันแอบด้วยอุ้ยตัวเขียวๆนี่ผมตายเพราะมันแบบโคตรหลายรอบผมจำได้เลยอดีตมันแบบตุ้มเข้ามาในหัวโอเคน่าจะไปแล้วเสียงไม่เงียบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันแล้วอีกแล้วโอ้มึงเหี้ยวเนี่ยกูถูกฆ่าโดยแอมบูชเจ้านี่มันเล่ห์เหลี่ยมคือเสียงมันเหมือนจะไปแล้วเว้ยคุณผู้ชมแต่สุดท้ายมันก็กลับมา15 minutes later ขอเริ่มที่ห้องลบ50ใหม่แล้วกันนะเพราะเมื่อกี้มันผ่านก็เหมือนไม่ผ่านเราต้องผ่านแบบร่างกายเนื้อว่ะไม่ใช่ร่างวิญญาณมุมมองผมเนี่ยมันจะกดลงต่ำหน่อยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งรำคาญเลยนะเพราะผมอยากผ่านจริงๆนะครับข้อแนะนำในการเล่นของผมนะครับเวลาคุณผู้ชมเปิดห้องไปแต่ละห้องเนี่ยคุณผู้ชมก็ก้มต่ำเอาไว้นะครับนี่ก้มอุ้ยนี่ๆๆเงาดำๆเห็นวะถ้าคุณผู้ชมไม่ก้มต่ำเมื่อกี้คือโดนจิกไปแล้วนะโอเคไฟกระพริบไฟกระพริบอย่าบอกนะมาตอนอุ้ยโอ้ดูดิเผื่อไม่ก้มต่ำคือมันมาจิกอะชื่อลูคแมนนะครับแต่ว่าเราห้ามลูคมันเราห้ามมองดูมันนะคุณผู้ชมวิธีรับมือมันคือแบบตนข้ามกับชื่อมันเลยอะอุ้ยโอ้คือเผื่อไม่มองต่ำมันโดนอย่างเงี้ยเวลามองต่ำเนี่ยคือผมก็รำคาญเหมือนกันนะมุมมองแบบต่ำๆแบบเนี้ยคนดูมันก็คงแบบอึดอัดแย่แต่ผมขอในเราสุดท้ายแหละผมจะต้องชนะในราวนี้อุ้ยขันโยกโอเคสวยเกือบหมดเวลาเมื่อกี้เหลืออีก30 วิถ้ารอบไหนคุณผู้ชมเล่นแล้วคุณผู้ชมเจอคันโยกเยอะเนี่ยก็โปรดจงรู้ไว้นะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยโชคดีแล้วแต่ถ้าเกิดเจอคันโยกน้อยๆนะครับแบบพวกผมเนี่ยก็คือโชคร้ายหน่อยเฮ้ยมาจ้องอะไรตรงนี้ตอนนี้ประตูที่19แล้วครับเหลือแค่18ประตูเท่านั้นอุ๊ยนี่คันโยกเพื่อนโอเคบวกไปอีก1นาทีเฮ้ยต่อชีวิตไปหน่อยไอ้นี่มันก็ขยันมาแบบจัดๆคือมันมาบ่อยเกินป่ะวะอุ้ยมีทางขึ้นกับทางลงขึ้นอะไรกันนะถูกไหมถูกไหมถ้าไม่ถูกนี่เสียเวลาฟรีเลยเนี่ยขอให้ถูกเถอะสวยเหลือเวลานาทีเดียวครับตอนนี้เราต้องหาอุ้ยโอ้เผื่อเงยหน้าแป๊บเดียวมันกัดผมเลยถ้าผมโดนทีเดียวคือผมตุยแน่โอเคอันนี้ใต้ถุนบ้านขอร้องคือผมต้องก้มต่ำแล้วนะครับคือผมจะไม่เงยแล้วนะคุณผู้ชมถ้าผมเงยเนี่ยผมต้องอัดใหม่นะผมจะก้มต่ำแบบสุดๆอุ้ยมันมาดักหน้าเลยอะอุ้ย2 ตัวเลยหรอแล้วผมไม่เจอน้ำยาทองเลยอะน้ำยาเพิ่มเลือดอะที่เวลากินแล้วมันจะเพิ่มเลือดบวกวิ่งเร็วนะครับคือไม่เจอเลยโชคร้ายมากตานี้อุ้ยโอ้โหพูดปุ๊บเจอปั๊บกินเข้าไปเลยวิ่งเพื่อนรอด้วยนี่ไงไอ้ลูกแมนไอ้เงาดำๆอย่านะอุ้ยโอ้โหโอ้โหกูดูดิวกูเผื่อเงยหน้าหน่อยดิวกูประตูที่สองแล้วคุณผู้ชมโหถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้น้ำยาคือผมตุยไปแล้วนะตอนเนี้ยโอเคสวยเดี๋ยวที่สุดก็ผ่านแบบกายเนื้อว่ะตัวเป็นๆโอ้อันนี้คืออะไรเสียง100แลกกับกินโอ้โหกินแล้วเพิ่มเลือดแบบจุกๆเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอพิโซดนี้ The Back Door นะครับผมก็ได้ผ่านมาแบบกายเนื้อเรียบร้อยสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาอัปเดตตามอีเวนต์ของโรบอกตอนนี้เว้ยคือณตอนนี้มันมีแมปดังๆในโรบอกหลายแมปมากเลยที่มันจะมีสัญลักษณ์ The Huntอยู่นะครับมันจะเป็นเทศกาลการล่าของรางวัลอะไรประมาณนี้และถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคือคุณผู้ชมต้องมาเข้าเล่นแมปที่มีสัญลักษณ์แบบเนี้ยแล้วมันจะได้ของรางวัลนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็คอมพลีทแล้วนะครับผ่านไปที่เรียบร้อยสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย